็ยังคงอยู่กับรายการพิเศษวันอาทิตย์นะครับต้านพรบนิรโทษกรรมกับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะครับเมื่อสักครู่ก็ติดตามกันไปสักครู่แล้วนะครับกับรายการของคุณปองคุณจ้ำนะครับในเรื่องของความคืบหน้าของคนไทยออกไปต่อต้านพรบนิรโทษกรรมกันที่สวนลุมครับใช่ค่ะบรรยากาศที่สวนลุมพินีตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะที่ประชาชนบางส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มมาจับจองที่นั่งแล้วก็มีการกางเต็นท์แล้วก็มีโรงครัวคือท่าทางเนี่ยจะเป็นการชุมนุมที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางด้านของคุณหมอตุลสิทธิ์ที่สมวงที่ให้สัมภาษณ์กับทางพี่ปองแล้วก็คุณจ้ำเองก็บอกว่าจุดหมายปลายทางของการชุมนุมในครั้งนี้ก็คือต้องการที่จะไล่ระบอบทักษิณออกไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นจุดหมายปลายทางของการชุมนุมในครั้งนี้ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะยืดเยื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนอกจากวันนี้แล้ว4 5 6วันที่7นี่แหละค่ะก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทาง Blue Sky Channel เองเนี่ยก็มีการเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการส่งผู้สื่อข่าวนะคะลงไปติดตามตามมุมต่างๆของที่เวทีที่สวนลุมพินีด้วยและเห็นว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการบนเวทีเปิดตัวแกนนำของผู้ที่ออกมาร่วมต่อต้านระบอบทักษิณในครั้งนี้ซึ่งมีหลายกลุ่มมากเลยนะคะครับเขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่าเรียกว่ากฐินสามัคคีที่คุณนิพิษบอกแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาไปตั้งแต่เมื่อวานฮะเห็นบอกว่าเมื่อวานมีรายงานข่าวว่าพอไปตั้งค่ายครูประตูหอรบกันเสร็จเนี่ยก็มีตำรวจจะเข้าไปพูดง่ายๆไปจับไปรื้อเวทีแต่ว่าเนื่องจากว่าชาวบ้านมีจำนวนมากกว่าตำรวจจึงล่าถอยไปนะครับแล้วก็ในขณะซึ่งชาวบ้านร้านตลาดทุกคนเดือดร้อนกันหมดครับไม่ใช่แค่เรื่องราวที่คนมาตากแดดตากฝนกันอยู่ที่สวนลุมนะครับเพราะว่าการจราจรเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าติดขัดมากเนื่องจากอะไรล่ะเนื่องจากพรบความมั่นคงแล้วก็รัฐบาลที่อ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับปิดกั้นถนนอย่างเช่นสายที่เข้ามาจากอยุธยาเขาบอกว่าติดไปถึงอยุธยาเลยจากรังสิตเพราะว่าค้นทีละคันครับรวมทั้งถึงสายเพชรเกษมก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพบเห็นความไม่ยุติธรรมหรือเดือดร้อนเหล่านี้ก็สามารถโพสต์ภาพขึ้นมากันได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกชาวบ้านรถติดนะชาวบ้านไปตากแดดเพื่อต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่ว่านายกรัฐมนตรีของเราครับเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านพักนะเธอสบายใจไม่ไปเสม็ดครับแล้วก็วันนี้ที่เสม็ดรู้สึกว่าเขามีการเรียกร้องให้อาสาไปช่วยกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คือช่วยกันทำความสะอาดหาดกันอยู่คนก็เลยสงสัยว่ากำไรกัน 3-4 หมื่นล้านต่อปีของ PTTGC เนี่ยเอาเงินไปทำอะไรครับโอ้นั่นคือหน้าที่ของคนไทยนะคะที่เราจะต้องช่วยกันรักษาประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นบ้านของเราแต่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่คุณยิ่งรักออกรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนจบปุ๊บเธอก็อยู่ที่บ้านกับลูกชายนะคะแล้วก็ตอนแรกก็คาดกันว่าเธอน่าจะเดินทางไปที่เกาะเสม็ดไปดูซิว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเธอก็ไม่ได้ไปนะคะและณวันนี้เองเนี่ยก็ยังคงพักอยู่ที่บ้านพักกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เขาเตรียมการกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะทางด้านของตำรวจนี่ก็มีการเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่นี่ล่าสุดไม่ใช่ละเมื่อตั้งแต่ช่วงเที่ยงเกือบบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของตำรวจจากพื้นที่ต่างๆคล้ายๆกับครั้งที่ผ่านมาของเสียอ้ายเลยนะคะที่มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายๆจังหวัดเนี่ยเข้ามายังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างเช่นมีนายเมนเจอร์ออนไลน์เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมีการเรียกกองร้อยควบคุมฝูงชนกว่า500นายค่ะมาเตรียมพร้อมเอาไว้ที่หน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเดินทางมายังพื้นที่ทันทีแล้วก็มีการเตรียมกระบองมีแก๊สน้ำตานะคะแล้วก็บอกว่าเตรียมพร้อมเข้าสถานการณ์ได้ทันทีในเวลา30นาทีก็จะสามารถถึงกรุงเทพมหานครได้นี่เป็นการเตรียมกำลังเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ถ้าหากว่าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็คาดว่าทุกฝ่ายนั้นจะชุมนุมกันภายใต้กฎหมายไม่น่าจะเกิดความรุนแรงแต่เจ้าหน้าที่นี่ก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะครับภาพที่เห็นก็เป็นภาพสดๆตอนนี้ครับที่พี่น้องของเราไปชุมนุมกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมของรัฐบาลนี้รวมทั้งถึงการพยายามล้างผิดคนโกงซึ่งมีคนออกมาเรียกแขกอีกแล้วครับคนที่เรียกแขกก็คือขี้ข้าทักษิณขี้ข้ายิ่งรักคนหนึ่งจำได้ไหมที่เขาไปยืนเย้ยอยู่หน้า Four Seasons ว่าจะเข้าไปตรวจเข้าไปดูในเรื่องกรณีเอาอยู่ว5นะครับนายประชาประสบดีครับได้ดีเพราะเป็นขี้ข้าตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาออกมาเรียกแขกหรือหลายคนบอกว่าคงไม่ใช่เรียกแขกหรอกเรียกว่าออกบัตรเชิญเลยทีเดียวเพราะเขาบอกว่าเนี่ยที่พี่ป้านะอาไปนั่งกันเห็นโบกธงอย่างเนี้ยฮะ
ได้หัวละ300 500บาทต่อวันหรือว่ามีรู้อีกนะรู้ละเอียดอีกว่าหรือว่าถ้ามา 3-5 วันอย่างที่บอกจะอยู่ยาวเนี่ยเมาไปเลยฮะ 2,500 บาทเดี๋ยวคงต้องฝากคุณทัศนีเนี่ยที่อยู่ในภาคสนามตอนนี้กำลังไปลุยดูข่าวอยู่ที่สวนลุมเนี่ยเดี๋ยวฝากถามหน่อยว่ามีใครได้บ้าง300 500หรือ 2,500 บาทจริงหรือไม่ครับงั้นประชาชนที่ฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยที่เรียกว่าเป็นบัตรเชิญจากนายประชาประสบดีขี้ข้าทักษิณออกมาดูถูกว่าคนที่ออกมาไล่รัฐบาลเนี่ยรับจ้างกันคนละ300 500เหมารวม 2,500 เนี่ยมันจริงหรือไม่ครับช่วยไปกันเยอะๆเพื่อลบคำสบประมาทของคนที่บอกว่าเป็นม็อบซึ่งมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กลับครับดูถูกประชาชนพอสมควรทีเดียวนะคะที่ออกมาให้ข่าวแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าก็จะยิ่งเป็นการเรียกแขกให้เดินทางมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็สวนลุมพินีกันมากขึ้นด้วยนอกจากเราจะไปติดตามคุณทัศนีแล้วเนี่ยวันนี้จะมีการสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวคุณจะต้องถามข้อที่จริงละค่ะว่าตกลงที่บอกว่าจ่ายกันหัวละ300 500เหมา3วัน5วัน 2,500 เนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวจะมีโอกาสได้คุยกับโฆษกสถานที่การร่วมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงองค์การพิทักษ์สยามแล้วก็ทางด้านของหลายๆท่านทีเดียวนะคะที่เป็นแกนนำในการที่จะมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศบนเวทีที่สวนลุมพินีนะคะคุณผู้ชมก็มีกลุ่มคณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเนี่ยก็มีแกนนำทยอยสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยปลุกระดมบนเวทีกลางนะคะเพื่อพูดถึงวัตถุประสงค์ในการมาชุมนุมในครั้งนี้แล้วก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเตรียมอยู่ในฐานที่มั่นต่อสู้ด้วยสันติวิธีปราศจากอาวุธนะคะที่ส่วนใหญ่ก็ได้มีการโจมตีคือบนเวทีเนี่ยก็มีการโจมตีการทำงานรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งบริหารงานแบบล้มเหลวการกระชากค่าครองชีพเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่ขณะนี้สินค้าราคาแพงแต่ว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะเรื่องของราคายางราคาปาล์มที่ย่ำแย่ที่สุดนะคะเป็นเหตุให้ชาวเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาล์มทั้งในภาคใต้และก็ภาคอีสานรวมตัวกันประท้วงเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองนะซึ่งเชื่อว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยนอกจากประชาชนแล้วจะมีกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมด้วยอย่างแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาในการบริหารงานของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจใยดีกับการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของข้าวทั้งเรื่องของยางเรื่องของปาล์มเรื่องของผู้ผลิตทางการเกษตรทุกอย่างทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าน่าจะมีภาคประชาชนเนี่ยเดินทางมาต่อต้านกันมากขึ้นนะคะนั่นสิฮะอย่างที่บอกในรัฐบาลแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยนะครับไปแก้ไขในสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนกับดึงดันร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสภาแล้วยังมีหน้ามายืนเรียกร้องว่าจำได้ไหมเมื่อวันศุกร์อ่ะออกมายืนชอดอ่านโพยบอกว่าเสียใจอย่างมากเลยที่รัฐบาลของเธอที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องมาถูกคนเนี่ยไม่พอใจแล้วออกมาไล่กันอยู่ข้างถนนหลายคนใน Facebook โซเชียลมีเดียก็เลยโพสต์ภาพของเธอว่าเธอเองก็เติบโตมาเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีได้ดิบได้ดีนอกจากพี่ให้ก็เพราะว่าคนเสื้อแดงเผาเมืองยิงประชาชนยิงทหารทำร้ายประเทศชาตินั่นเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกับผู้สื่อข่าวของ Blue Sky Channel นะคะคุณทัศนีประกอบบุญตอนนี้เนี่ยเราจะไปติดตามพูดคุยกับคุณพิเชษฐ์พัฒนาโชติค่ะโฆษกเสนาธิการร่วมนะคะว่าบรรยากาศล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงแนวทางในการที่จะต่อต้านระบอบทักษิณด้วยนะคะแนวทางในการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงต่อไปสวัสดีค่ะคุณพิเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับแก้ข่าวเล็กน้อยไม่ได้คนออกแล้วค่ะส่งให้คุณเจตพรเป็นคนแถลงค่ะค่ะค่ะคุณไม่ใช่คะตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะมีการเปิดตัวแกนนำต่างๆบนเวทีนี่จะมีการแถลงข่าวตอนกี่โมงคะไม่ได้แถลงข่าวทีนี้ว่าใครพร้อมที่จะเปิดตัวมาก็เปิดเลยค่ะนะครับแปลว่ากิจกรรมจะเริ่มอย่างเป็นทางการนี่คือ3โมงตรงอย่างที่บอกไว้ใช่ไหมครับบ่าย3โมงเลยครับพอทราบไหมครับว่ารายการต่างๆที่จะขึ้นเวทีหรือว่าการปราศัยต่างๆกิจกรรมพอจะมีอะไรตารางคร่าวๆบ้างไหมครับคร่าวๆก็คือเปิดประกาศนะครับลั่นลักขังนะลักขังโค่นระบอบทักษิณยกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เสนาธิการร่วมก็ปราศัยนะครับนะกันทีละคนนะครับจนถึงประมาณ6โมงก็จะอ่านแถลงการฉบับที่1นะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็โอเคก็แล้วแต่วิทยากรที่เราเชิญมาหรือว่าท่านประสงค์จะขึ้นเวทีเราคิดว่าพิจารณาความเหมาะสมก็โอเคแล้วดนตรีนักดนตรีท
ที่จะมาร่วมนะครับอย่างเช่นวงแฮมเมอร์ก็จะมาหลังประมาณหลังหกโมงนิดหน่อยครับเดินทางมาจากครับแล้วตกลงว่าคาดว่าวันนี้พี่น้องที่จะไปเนี่ยคิดไหมฮะว่าจะต้องค้างคืนหรืออยู่ยืดยาวแค่ไหนอย่างไรครับจะได้เตรียมตัวกันถูกครับคิดว่าคืนนี้ต้องค้างแน่ๆนะครับครับนะครับคืนนี้ต้องค้างแน่ๆส่วนว่าจะอยู่กี่วันเนี่ยเรายังพูดไม่ได้เพราะว่าเราได้คุยและประชุมกันบอกว่าขออนุญาตที่จะวิเคราะห์สถานการณ์กันวันต่อวันนะครับแล้วก็กำหนดพฤติกรรมต่อไปครับแต่ว่ายังไม่คิดจะเคลื่อนขบวนไปไหนใช่ไหมครับปักหลักที่สวนลุมนะครับเราคิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนจะปลอดภัยมากที่สุดนะครับครับแนะนำได้ไหมฮะว่าคนที่จะไปควรจะเตรียมอะไรติดเนื้อติดตัวไปบ้างครับอ๋อถ้าเตรียมมาเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งไม่ใช่แห้งอาหารที่เก็บไว้ตามได้ข้าวเหนียวรองท้องนะครับใช่อาหารแล้วก็น้ำนะครับเตรียมมาเองได้ก็จะเป็นการดีมากนะครับแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับเพื่อความไม่ประมาทถ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ๆที่สามารถชุบน้ำได้เพื่อกรณีมีเหตุนะครับของฝ่ายรัฐนะครับที่จะเข้ามาดำเนินการใดๆที่ประชาชนอาจจะนะครับอาจจะเข้ามาสลายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับครับค่ะคุณพิเชษฐ์เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยว3โมงจะมีการลั่นระฆังโค่นระบอบทักษิณยกที่1นั่นแปลว่าจะมียกที่2ยกที่3หรือว่ายกสุดท้ายแนวทางในการที่จะยังไงคะนี่ระฆังเนี่ยเหมือนกับเป็นการอะไรอ่ะเอาสัญลักษณ์นะเหมือนชกมวยอ่ะฮะค่ะคือการเริ่มต้นในการที่จะเรียกร้องอ่ะนะคะค่ะอะไรนะแล้วจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการที่จะออกมาเรียกร้องในครั้งนี้คืออะไรคะก็คือการข้อนุบอกทักษิณไงค่ะแปลว่าอะไรฮะนายกต้องลาออกหรือว่าอย่างไรครับไม่จำเป็นแต่ผมฟ้าผมพูดโดดเดี่ยวใช่ไหมนะครับขออนุญาตอธิบายตรงนี้จบนะได้ครับค่ะระบบทักษิณเนี่ยนะครับมันดำเนินเกิดมาเนี่ยนะครับทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยเป็นเวลา12ปีแล้วครับการจะโค่นระบบทักษิณไปไม่ใช่โค่นรัฐบาลยิ่งรักครับรัฐบาลยิ่งรักเป็นผลพวงของระบบทักษิณเท่านั้นเองค่ะแม้ว่ารัฐบาลยิ่งรักจะไปนางยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกก็มีคนอื่นอีกถ้าอยู่ในระบบทักษิณเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาประชุมนุมกันวันนึงแล้วเขาจะเลิกโค่นลงได้ไม่ใช่ครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คือโค่นระบบทักษิณส่วนนะครับส่วนมันจะดำเนินไปแล้วก็ประชาชนตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ต้องวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าถ้าอยู่กัน200วันนะครับ500วันแล้วก็ระบบรัฐเปลี่ยนจะล่มสลายเราก็ไม่ได้มองถึงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรที่ให้ประชาชนได้ตื่นรู้นะครับและระดมประชาชนจากทุกฝ่ายเท่าสามารถร่วมกิจกรรมในการโค่นระบบรัฐเปลี่ยนได้นะและในที่สุดเป้าหมายนี้มันก็จะต้องบรรลุครับค่ะคุณพิเชษฐ์ถามนิดนึงว่าคำว่าโค่นระบอบทักษิณให้จบสิ้นเนี่ยแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่เหมือนกับว่าจะบรรลุเป้าประสงค์นี่คือเป็นยังไงคะก็คือการลุกขึ้นมาของประชาชนในการที่จะร่วมมือกันทั้งหมดนะครับค่ะในการที่จะปฏิเสธการปกครองที่เรียกว่าระบบทักษิณถ้าจะบอกระบบทักษิณคืออะไรแล้วก็เห็นกันอยู่วันนี้นะยกตัวอย่างเช่นการแทรกไปมงคลอิสระการขอให้คนเสื้อแดงไปคุกคามสารรัฐธรรมนูญโดยเจ้าหนี้ของรัฐไปทำอะไรเลยนะครับการที่มีคลิปและถังเข้ากับอดีตนายกมาพูดจากันบอกว่าจะยึดกองทัพมาอีก2ปีเนี่ยนะครับแล้วไม่มีใครดำเนินการอะไรเนี่ยเนี่ยก็คือการที่จะบอกประชาชนและประชาชนมารวมตัวกันในการลุกสู้ฮะคุณพิเชษฐ์ครับคุณพิเชษฐ์คิดว่าการประกาศพรบความมั่นคงเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการชุมนุมครั้งนี้ใช่ไหมครับครับครับแล้วผมก็ไปยื่นหนังสือกับกรรมการสิทธิมนุษยชนและก็ศาลพูดเกี่ยวกับแผ่นดินไปแล้วครับกับกรณีอีกกรณีฮะเมื่อเช้ามีคนออกมาเขาเรียกว่าออกบัตรเชิญฮะดูถูกว่าประชาชนที่เห็นนั่งกันอยู่เต็มสวนลุมเนี่ยได้รับจ้างมาคนละ300 500แล้วก็เหมา 2,500 บาท3วัน5วันเนี่ยจริงหรือไม่ครับอ๋อก็ไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าเวลาชุมนุมก็มีอย่างนี้ทุกอย่างนะครับคุณฟังเขาตัดสินใจเขาตัดสินเองได้นะครับระหว่างที่มีการตัดสินชุมนุมเนี่ยนะครับแต่พวกเราชุมนุมเนี่ยใครจะจ้างประชาชนนะผมว่าประชาชนคิดเองได้เรื่องแบบนี้ค่ะ คือเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคงมีประชาชนมากมายทีเดียวที่ต้องการที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้แต่ก็มีการสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่พอสมควรทีเดียวในฐานะของแกนนำนี่มองเรื่องนี้ยังไงคะก็เราก็บอกกันไปหลายครั้งแล้วนะผ่านการแถลงข่าวบ้างอะไรบ้างนะออกทีวีก็บอกนะก็บอกว่านี่เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนแต่ถ้าประชาชนมาแล้วนะครับ
เราตั้งตรงไหนลงมาไม่ได้ก็ลงมาก็นั่งตรงนั้นไปเลยนะครับก็ให้เปิดทางให้เรามาได้ค่ะแล้วก็แนะนำให้นะครับไปปรึกษากับทนายความที่เป็นทนายของสภาทนายในแต่ละจังหวัดในการดำเนินการฟ้องร้องนะครับเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดตามรัฐธรรมนูญค่ะครับค่ะก็คือไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่กรุงเทพก็ได้แต่ว่าอยู่จุดไหนก็สามารถที่จะร่วมต่อสู้ได้เดินทางมาได้ก็มาค่ะครับทำงานไม่ได้ถูกสกัดตรงไหนก็ลงนั่งอยู่ตรงนั้นแหละลงตัวคนที่นั่นครับผมค่ะครับผมค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ติดตามกันต่อนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับนั่นก็เป็นเสียงสดๆจากบริเวณสวนลุมพินีครับสถานที่นัดหมายกันแล้วอย่างที่บอกว่า3โมงตรงจะลั่นระฆังเก้งที่1เหมือนการชกมวยจะมีกี่ยกยังไงไปถึงไหนต้องดูสถานการณ์นะครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอน 18:00 นก็รอติดตามกันละกันกับแถลงการฉบับที่1นะคะจากกลุ่มเสนาธิการร่วมแล้วก็รวมถึงแกนนำกลุ่มต่างๆที่มาร่วมในการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยนะคะครับเนี่ยผมย้อนมานิดนึงเมื่อกี้เขามีสวนดุสิตโพลใช่ไหมในเรื่องของคนมีความเป็นห่วงหรือเห็นหรือไม่เห็นด้วยในการออกมาร่วมการชุมนุมซึ่งคนประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าเบื่อไม่อยากให้มีการชุมนุมซึ่งผมรู้สึกว่าภาพของการชุมนุมที่คนมาตอบแบบสอบถามเนี่ยคงนึกถึงการชุมนุมแบบเผาบ้านเผาเมืองทำลายการประชุมขวางถนนฆ่าผู้คนจึงรู้สึกเบื่อครับแต่คราวนี้มาทีอีกโพลนึงฮะสดๆเหมือนกันครับกรุงเทพโพลเนี่ยเขาก็สำรวจอีกแล้วในเรื่องของความพอใจพึงพอใจต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งก็จะต่างกันเมื่อกี้ของสวนดุสิตโพลเนี่ยเขาเป็น 100% กี่เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้เขาให้คะแนนเต็ม10ฮะดูซิเขาบอกว่าเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับบอกว่าความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลถ้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยได้เท่าไหร่เชื่อมั้ย 4.49 สอบตกสอบตกนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึงมีวันนี้ที่สวนลุมแล้วก็ที่อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็บอกว่าคะแนนการปฏิบัติงานในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเต็ม10เหมือนกันฮะ 4.9 ตกอีกเหมือนกันนะครับงั้นคงไม่ต้องถามว่าทำไมจึงมีวันนี้ในวันที่ประชาชนออกมาไล่รัฐบาลซึ่งไม่เอาไหนขนาดนี้ครับค่ะช่วงนี้เราตัดบรรยากาศไปที่สถานใบโดยที่โดยรอบบรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลตำรวจนครบาลเนี่ยนำแผงเหล็กมากั้นที่บริเวณทางเข้ามีการติดป้ายนะคะว่าทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ราชการบุคคลภายนอกห้ามเข้าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็แบบว่ามีการวางกำลังกันอย่างแน่นหนาทีเดียวนะคะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงติดตามกับคุณรัตยามิ่งสกุลนะคะรายงานจากเรือรอบทำเนียบรัฐบาลรัตยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทิยาคุณกฤษณพงษ์ค่ะครับสวัสดีครับบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงเรือรอบคะค่ะก็จากการที่ทีมข่าวของเราเนี่ยได้ไปขับรถวนดูบริเวณโดยรอบนะคะที่เป็นพื้นที่ของประกาศการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงนะคะก็บรรยากาศโดยรอบสภาเองเนี่ยยังเป็นปกติดีนะคะไม่ได้มีการปิดถนนเส้นอู่ทองในแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้มีการเสริมเพิ่มกำลังขึ้นมามากมายนักนะคะก็ยังมีการใช้อยู่ในระดับที่เมื่อ 2-3 วันที่สภาเปิดเนี่ยก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะขณะที่ทำเนียบรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการปิดถนนพิษณุโลกนะคะยังคงเปิดการจราจรเป็นปกติแต่ก็มีการปักป้ายไปรอบๆทุกประตูของทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดแล้วก็ห้ามผ่านเข้าออกโดยเด็ดขาดก็คือประตูทุกด้านของทำเนียบรัฐบาลตอนนี้เนี่ยปิดหมดแล้วนะคะก็เข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ข้างในนี่ก็มีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งพื้นที่ชั้นในแล้วก็พื้นที่ชั้นนอกเลยนะคะขณะที่พื้นที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาลเนี่ยในทุกประตูทางเข้าออกก็จะมีกำลังเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดแนวกำแพงทำเนียบไม่เว้นแม้กระทั่งลามมาจนถึงหน้าวัดเบนน่ะนะคะซึ่งเกือบถึงลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปักหลักอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยนะคะซึ่งการตั้งด่านสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละจุดเนี่ยก็เป็นไปด้วยความที่มีการสับเปลี่ยนเวรยามกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการตรวจค้นรถในจุดที่น่าสงสัยเช่นรถที่บรรทุกคนมาเยอะๆหรือว่ารถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนที่ผิดปกติในบางส่วนนะคะ
แต่ตรงบางจุดเองตรงอย่างเช่นสะพานมัควารังสรรค์เนี่ยค่ะบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยการจราจรก็ยังเป็นปกติซึ่งยังสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีรถวิ่งสักเท่าไหร่แล้วนะคะด้วยประกาศก่อนหน้านี้ที่ทำให้ประชาชนเองเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะผ่านไปได้ไหมหรือว่าจะต้องถูกกักไว้ตรงนั้นหรือว่าปิดถนนเลยก็ตรงนี้มันไม่มีความชัดเจนนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยจะอาศัยใช้วิธีเลี่ยงไปซึ่งก็ส่งผลกระทบกับการจราจรที่อื่นๆที่ต้องรองรับการจราจรตรงนี้ไปนะคะใช่ฮะได้ข่าวว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยไอ้ตรงที่ไม่ให้เข้าเนี่ยโล่งแต่ข้างนอกเนี่ยรถติดมากเพราะคนเลี่ยงกันหมดใช่ไหมครับใช่ๆค่ะเพราะว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยจะเป็นถนนที่ค่อนข้างแคบนะคะตรงบริเวณสภาเองแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลเองเนี่ยเมื่อตรงพื้นที่นั้นเนี่ยประชาชนไม่แน่ใจว่าจะสามารถผ่านได้ไหมเขาก็เลือกที่จะไปใช้ตามตรอกซอกซอยแล้วก็รวมถึงการจอดรถด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยที่จอดรถตรงบริเวณที่อยู่ในซอยต่างๆก็ค่อนข้างแออัดทีเดียวเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะยังสามารถจอดได้ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าบ้านของตัวเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจอดได้ไหมก็ต้องหาที่อื่นนะคะเพื่อตอนนี้เพื่อที่ให้ป้องกันไม่ให้ตัวเองมีความผิดกับพรบที่รัฐบาลประกาศครั้งนี้นะคะนั่นก็แปลว่าโดยรอบนอกเหนือจากเขตที่ประกาศห้ามเข้าพรบความมั่นคงถ้าไม่จำเป็นก็อย่าผ่านไปละกันเพราะรถติดมากครับแต่ถ้ายังไงก็สามารถที่จะณตอนนี้เนี่ยยังคงสามารถเดินทางผ่านไปยังพื้นที่ที่มีการประกาศพรบความมั่นคงได้ถูกต้องใช่ไหมคะไม่ได้มีการตั้งด่านตรวจอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะยังคงสามารถผ่านได้ถนนพิษณุโลกถนนอู่ทองในเนี่ยยังสามารถผ่านได้ปกติแต่อาจจะมีการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่บ้างนะคะกับรถบางคันโดยใช้เขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่นะคะในการตรวจค้นว่าเขาสงสัยคันนี้ก็อาจจะมีการเรียกตรวจค้นแต่ว่าไม่ได้ทุกคันนะคะค่ะครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณรัตยานะคะเพราะผมเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ำค่ำมาไปกลับต้องผ่านตรงนั้นตลอดอยู่บ้านอยู่แถวนั้นก็ผ่านได้ตามปกติครับอย่างที่บอกมีด่านก็สุ่มตรวจบ้างก็อาจจะไม่สะดวกบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าแถวแถวรังสิตแถวแถวทางธนบุรีปากท่อเพชรเกษมน่ะรถติดยาวอย่างยิ่งเพราะรู้สึกว่าอันนี้แท็กซี่บอกฮะตรวจทุกคันเพราะเขาไปที่มท.ศูนย์รังสิตเนี่ยไปกันไม่ทันงานกันก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงเหมือนกันนะก็อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณพิเชษฐ์พัฒนาโชตินะครับก็บอกไว้ว่าถ้าโดนตำรวจสกัดกั้นเนี่ยมาได้ก็มามาไม่ได้อยู่ตรงไหนสุดแค่ไหนนั่งประท้วงมันตรงนั้นครับใช่เพราะว่าจริงๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะที่สวนลุมพินีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะในหลายพื้นที่ก็มีการชุมนุมเห็นไหมว่าที่จตุจักรก็มีเช่นเดียวกันว่ามีการชุมนุมอีกเหมือนกันรวมกระทั่งถึงเย็นเย็นสี่โมงครึ่งก็จะมีผ่าความจริงแถวแถวนั้นด้วยใช่ไหมครับคุณนิ้งใช่ใช่ค่ะจะมีเวทีผ่าความจริงในวันนี้ด้วยนะคะสถานที่นี่ก็คือที่จตุจักรใช่ไหมคะอาจารย์กบใช่ครับที่เดี๋ยวนะที่โรงเรียนนี่ฮะโรงเรียนมัธยมตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมเลยหลุดไปแล้วโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวผมแจ้งให้อีกทีนะฮะได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คข่าวนิดนึงก็แล้วกันนะคะที่เวทีผ่าความจริงสี่โมงครึ่งเพราะว่าถ้าใครอยู่แถวจตุจักรไปร่วมผ่าความจริงกันก่อนแล้วก็มารวมที่สวนลุมก็ยังทันแต่ถ้าใครใกล้ทางนี้ก็ไปสวนลุมกันเลยตอนนี้ไปจับจองที่กันได้แล้วนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณรัตยาพูดถึงสถานที่โดยรอบที่มีการประกาศพรบความมั่นคงเนี่ยนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยผู้บังคับการตำรวจจราจรเนี่ยก็พูดถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะหลังจากมีการประกาศใช้พรบความมั่นคงในเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตดุสิตของกรุงเทพบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจจราจรยังคงมีการจัดการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในถนน12สายหลักตามปกตินะคะคือเท่ากับว่าคุณสามารถเดินทางไปมาในบริเวณนั้นเนี่ยได้ตามปกติแต่ถ้าหากว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นหรือมีการข่าวที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่นะคะก็จะมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบซึ่งก็อาจจะมีการปิดถนนตรงจุดนั้นไม่ให้เดินทางผ่านแต่ว่าณตอนนี้สถานการณ์ยังคงปกตินะคะยังคงสามารถเดินทางได้แล้วก็มีการพูดถึงทางเลี่ยงค่ะซึ่งคิดว่าตอนนี้ทางเลี่ยงควรจะค่อนข้างติดพอสมควรทีเดียวเลี่ยงสาหัสกว่าทางตรงที่ต้องห้ามไว้นะครับใช่ถ้างั้นออกทางเลี่ยงแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงอีกทีนึงเลี่ยงทางเลี่ยงโดยละกันเอาดีกว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะคะถนนพระราม6ถนนราชสีมาแล้วก็ถนนสามเสนรวมไปจนถึงถนนอำนวยสงครามนะคะซึ่งก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกให้นะคะแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทางด้านของโฆษกสอรสนะคะพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกสอรสศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยก็มีการแถลงการค่ะแล้วก็พูดถึงการติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนที่สวนลุมพินีนะคะ
ก็พูดถึงบอกว่าสถานการณ์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงยังคงมีกันตามปกตินะคะเป็นการชุมนุมอย่างสงบค่ะมีผู้ชุมนุมตั้งเวทีตั้งเต็นท์แล้วก็เครื่องกระจายเสียงบริเวณพื้นที่สวนลุมแล้วก็นี่เขาคาดการว่ามีประชาชนมาชุมนุมที่300คนเองนะคะโอ้โหเป็นการคาดการณ์เนี่ยแต่รู้สึกว่าน่าจะเพิ่มระดับเป็นพันคนแล้วโอ้ยดูจากด้วยตาเนี่ยผมผ่านเมื่อกี้นั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยนับยังไงเลขศูนย์หายไปหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็มีการยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่ได้สกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเข้าร่วมโดยจะยืนยันว่าการตั้งด่านความมั่นคง11จุดในพื้นที่ประกาศพรบความมั่นคงทั้ง3เขตนั้นแล้วก็พื้นที่รอบนอกเป็นไปเพื่อการดูแลประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยและป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำเอาอาวุธหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่คือถ้าหากว่าจะเป็นการตรวจเนี่ยจะเป็นการตรวจอาวุธเพื่อความปลอดภัยมากกว่าที่จะเป็นการสกัดกั้นประชาชนอันนี้คุณปิยะอุทาโยเขาแถลงการเอาไว้นะคะต้องขอยืมคำของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับโจรเชื่อได้ครึ่งเดียวแต่ถ้าเป็นตำรวจเชื่อไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าเมื่อคืนฮะอย่างที่ผมเคยรายงานครบ1อาทิตย์พอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการซ้อมพลพรรคของผู้กองปูเข็มที่ลานพระรูปแล้วก็พอกลับไปปั๊บตอนกลางคืนรถเครื่องเสียงที่ไปร่วมการชุมนุมที่ลานพระรูปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็โดนเผาไปจนผู้กองภูเก็มเนี่ยต้องไปเรียกร้องความยุติธรรมเพราะว่าไปแจ้งความแล้วตำรวจก็ไม่สนใจเอาไปลากจำได้ไหมจนไปถูกจับเพราะว่ากีดขวางทางจราจรเนี่ยเมื่อคืนนี้อีกแล้วครับเพราะว่ารถเครื่องเสียงที่ไปช่วยในเรื่องของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณครับโดยคุณไทยกรพลสุวรรณก็บอกว่ารถเครื่องเสียงเมื่อวานเนี่ยถูกเผาไปอีกแล้วงั้นอย่างที่บอกฮะก็ต้องดูกันละกันว่าไม่ว่าจะใต้ดินบนดินเนี่ยรัฐบาลนี้เล่นสกปรกในเรื่องของการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบครับเพราะฉะนั้นโจรเชื่อได้ครึ่งเดียวรัฐบาลนี้เชื่อไม่ได้เลยครับเชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะเรียกร้องที่เขาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยออกมาแถลงการบอกว่าอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการปรองดองจะมีการเชิญคนนั้นคนนี้เข้ามาพูดคุยเพื่อความปรองดองแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงที่วันที่7นี่แหละค่ะว่าจะมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนที่จะนำประเทศเข้าสู่ความปรองดองเพราะถ้าหากว่าจริงใจจริงๆตอนนี้ทุกฝ่ายเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็รวมถึงทางด้านของสภาเองวรชัยเหมะเองมีการถอนร่างพรบนิรโทษกรรมออกจากการพิจารณานั่นแหละค่ะเมื่อมีการถอนเมื่อไหร่นั่นคือการแสดงความจริงใจแล้วแม้แต่ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเองประชาธิปัตย์เมื่อเวทีผ่าความจริงเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าถ้าหากว่ามีการถอนร่างนี้ออกมาจากสภาเมื่อไหร่ทั้งหมดเนี่ยนะคะร่างพรบทั้งปรองดองนิรโทษกรรมถอนออกมาเมื่อไหร่นั่นแหละก็จะร่วมเข้าพูดคุยแล้วก็จะได้นำไปสู่ความปรองดองได้อย่างแท้จริงแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็รวมถึงวันที่7นี้เนี่ยที่จะมีการพิจารณาซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะนำความร้อนแรงเข้ามาสู่สังคมไทยเห็นบอกว่าจะไม่มีการถ่ายทอดสดทางทีวีด้วยนะคะแปลว่าถ้าบริสุทธิ์ใจทุกอย่างมันก็ต้องโปร่งใสจะได้ไม่ไปยืนคล้องมือจับมือกันรัฐบาลนี้ตั้งอีเวนต์กันว่าจะโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกอย่างแต่เอาเข้าจริงๆขุ่นมัวมืดดำในทุกกรณีครับเพราะว่ามีการอ้างว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดสดได้เฉพาะแค่การตั้งกระทู้ถามสดเท่านั้นเองแต่วันที่เป็นการประชุมสภาก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้แต่ถ้าหากว่าจะแสดงความจริงใจจริงๆกับประชาชนกับสังคมไทยเนี่ยมันน่าจะสามารถทำเป็นแบบรายการพิเศษเอางี้ดีกว่าที่จะบอกงานเรื่องอะไรที่บอกคนอื่นไม่ได้อะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องชั่ว เพราะถ้ามันไม่ชั่วทุกอย่างใครฟังใครได้ยินก็ไม่เดือดร้อนนะครับก็นั่นน่ะสิคะแล้วก็วันนี้ทางด้านของคุณองอาจคล้ำไพบูลย์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็มีการเรียกร้องด้วยว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดน่าจะมีการพิจารณาให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับฟังถึงเหตุผลในการที่จะนำเรื่องของร่างนิรโทษกรรมนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยวันนี้คุณองอาจคล้ำไพบูลย์ค่ะก็พูดถึงข้อเสนอของนายกด้วยนะคะที่จะมีการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาร่วมหารือกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิรูปประเทศร่วมกันนั้นคุณองอาจบอกว่าสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจและความต้องการที่จะทำเพื่อประเทศอย่างแท้จริงค่ะดูได้เลยจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของนายกที่มักจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วก็ยังปล่อยให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มมีพฤติกรรมทำตัวอยู่เหนือกฎหมายซึ่งในวันนี้มีการชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนที่สวนลุมและก็ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้ออกพรบความมั่นคงโดยอ้างว่าต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วการนัดชุมนุมของประชาชนนั้นเป็น
การชุมนุมอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธแล้วก็เป็นไปตามสิทธิที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดจึงแสดงเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าการออกกฎหมายของรัฐบาลในครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อขัดขวางและสกัดกั้นการชุมนุมอย่างสงบของประชาชนนะคะเลยอยากเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เป็นผู้นำที่มีอำนาจแล้วก็มีหน้าที่ปกป้องการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะได้ตระหนักว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอำนาจที่จะสร้างเงื่อนไขใดๆขึ้นเพื่อขัดขวางการชุมนุมของประชาชนค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเรียกร้องความจริงใจและก็ความบริสุทธิ์ใจว่าร่างนิรโทษกรรมนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆคือถ้าหากว่าบอกไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็ควรจะให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังเหตุผลของทุกฝ่ายแล้วก็หวังว่าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้าเพื่อจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็ควรปล่อยให้มีการประชุมพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนอย่าเร่งรัดเพื่อลงมติ3วาระรวดภายในวันเดียวแล้วก็ควรจะเปิดโอกาสให้มีการแปรยติตามความเหมาะสมด้วยค่ะครับแล้วก็ในฐานะของพ่อบ้านพ่อเมืองตอนนี้ครับเพราะว่าเหตุเกิดต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับทั้งนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับถึงแม้ท่านจะบอกว่าดูแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะรุนแรงแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ประสานงานกับความทางฝ่ายความมั่นคงติดตามผลของการชุมนุมสถานการณ์ของการชุมนุมอย่างใกล้ชิดเพื่อนั้นก็จะอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับอุ่นใจได้ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ